อาตมาไม่ใช่เป็นนักพระที่มีวาทะแล้วก็ไม่ได้รับการศึกษามากแม้แต่นักธรรมตรีก็ไม่ได้เรียนนักธรรมโทนักธรรมเอกบาลีเหล่านี้ก็ไม่มีความชำนิชำนาญเพราะฉะนั้นการดูเส้นหนังสือก็ไม่ค่อยชำนิชำนาญพอบวชเข้ามาก็บวชโดยอย่างเรียกว่าเราเป็นชาวพุทธก็บวชโดยตามประเพณีของลูกชาวพุทธแล้วก็บวชเข้ามาเรื่อยๆอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นวาทะที่จะพูดให้ไพเราะสนอหูเป็นสิ่งที่ยากแต่วันนี้ที่จะแสดงธรรมนั้นน่ะก็เปรียบเหมือนอย่างอาตมาเนี่ยเป็นโคน้อยเข้ามาในกลุ่มจะลากสัมภาระอันใหญ่โตอย่างนี้ในชีวิตก็ไม่เคยผ่านสังคมอย่างนี้เพราะฉะนั้นการแสดงธรรมจะให้สละสรวยเป็นมรรคเป็นตอนอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าไม่ใช่เป็นผู้ที่มีวาทะอย่างครูบาอาจารย์ท่านบางองค์อย่างครูบาอาจารย์บางองค์อย่างนี้ท่านมีวาทะที่น่าสละสรวยเมื่อญาติโยมได้ฟังแล้วเป็นที่ปลื้มอกปลื้มใจอย่างอาตมาพูดอย่างนี้มันก็ยกโดยมากจะเป็นพวกปกิณกะแต่ทีนี้ก็แสดงไปโดยความสามารถในบางสิ่งบางอย่างเมื่อสิ่งใดมันบกพร่องหรือสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ต้องขอโอกาสในที่นี้ด้วยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสมาโทจะวิปัสสนาจะติตอนนี้จะได้บรรยายธรรมะเป็นแนวทางสัมมาปฏิบัติเพราะพวกเราเป็นชาวพุทธทุกคนเกิดขึ้นมาก็นับว่าเป็นผู้ที่มีบุญมีวาสนาเกิดขึ้นมาก็มีแข้งขาอวัยวะมีแขนทั้งซ้ายขวาก็สมบูรณ์มีศีรษะก็สมบูรณ์มีร่างกายสวยสวยสดงดงามด้วยกันทุกคนแล้วแถมยังมีบุญที่ได้เกิดขึ้นมาพบปะพุทธศาสนาอย่างนี้ก็เรียกว่าแสดงว่าปุเพจกตะปุญญาตาพวกเราได้สั่งสมบุญอันที่ประเสริฐเกิดขึ้นมาในพุทธศาสนาแต่ทีนี้พุทธศาสนานั้นมีความประสงค์อย่างพวกเราก็เข้าใจกันอย่างศีลห้ามองเผินมองดูให้ลึกซึ้งให้ละเอียดแล้วแม้แต่ศีลห้าอย่างนี้พวกท่านก็เข้าใจกันอยู่ถ้าบ้านหนึ่งหมู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดจังหวัดใดอย่างนี้มีศีลห้าอย่างนั้นแล้วแม้แต่กุญแจก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นี่ความสุขของพระพุทธศาสนาเพื่อแผ่เจือจานให้บุคคลปกครองให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขเพราะสอนไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักไม่ขโมยไม่ให้ประพฤติผิดประเพณีอย่างนี้แม้จะดื่มสุรายาเมาก็ห้ามไว้เพื่อกันยังความไม่ประมาทแม้จะศีลอย่างนี้ก็นับว่ามีความสุขมองดูเถอะถ้าแม้ว่าตำบลใดบ้านใดหรืออำเภอใดจังหวัดใดแล้วเท่าแม้นมีศีลห้าอย่างนี้เข้าไปสมาคมใดก็รู้สึกว่าเป็นที่ราบรื่นเป็นที่อบอุ่นเป็นที่เยือกเย็นของบุคคลที่จะเข้าไปสู่ในสถานที่นั้นปราศจากภัยทั้งปวงแม้แต่พูดกันก็ภาษาเราก็วิ่งชิงหรือล้วงกระเป๋าอย่างนี้ก็ไม่มีนี่เป็นความสุขโดยไม่ต้องระมัดระวังเพราะว่าบุคคลผู้นั้นในกลุ่มนั้นมีศีลห้าถ้าว่าไม่มีศีลห้าแล้วสมัยนี้ก็ยิ่งอันตรายมีสร้อยนิดๆหน่อยๆ4 บาท 5 บาทหรือ2 สลึงอย่างนี้ก็
มีการแย่งชิงวิ่งราวบางทีถึงกับทำร้ายร่างกายให้ตายอย่างนี้เป็นต้นนี่เพราะอะไรเพราะว่าขาดศีลธรรมอันดีงามชาวโลกทั้งหลายทุกวันนี้ที่เกิดรบราฆ่ากันเดือดร้อนยำยีตีทากันก็เพราะทิฏฐิมานะเพราะไม่มีศีลไม่มีธรรมตัวนี้เองเป็นเครื่องประคองใจเป็นเครื่องรักษาใจให้เกิดความให้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาว่าสิ่งที่ทำนั้นเกิดประโยชน์อันใดขึ้นมานี่เพราะขาดหลักตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าเราชาวพุทธก็มีอย่างต่างประเทศเขาเข้ามาอย่างนี้เขาก็ว่าชาวพุทธเป็นผู้ที่มีความสงบแล้วก็เต็มไปด้วยความเมตตากรุณาต่างๆนานาอย่างสมัยสงครามที่รบญี่ปุ่นสงครามโลกครั้งที่แล้วอย่างนี้เป็นต้นพวกอังกฤษพวกอเมริกามาติดโดยเป็นเฉลยศึกอย่างนี้ผ่านไปในตำบลใดโดยเฉลยศึกก็รับการทรมานต่างๆนานาพวกคนไทยที่เมตตาก็มีข้าวหลามบ้างมีกล้วยหอมบ้างมีสิ่งต่างๆเข้าไปให้กินฝรั่งบางคนที่กลับไปถึงบ้านถึงเมืองแล้วเป็นคนที่มีอันจะกินก็มาระลึกถึงความดีของคนไทยบางทีก็ส่งเงินมาให้หรือมาสืบหาว่าคนนั้นอยู่ที่ตำบลใดบ้านใดอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เพราะความเมตตากรุณาอันนี้เองจึงเป็นเหตุให้เขาระลึกถึงความดีถ้ามีแต่ความอิจฉาริษยาเบียดเบียนฆ่ากันอย่างนั้นแล้วใครก็ไม่ระลึกอย่างเราเหมือนกันถ้าไปถึงบ้านใดตำบลใดหมู่บ้านใดต้อนรับขับจู้โดยมีปฏิสันถารอันสมควรแล้วอย่างนั้นเราก็เป็นที่ติดอกติดใจไปตำบลใดบ้านใดมีแต่ลักมีแต่จี้เผลอไม่ได้ล้วงกระเป๋าจี้บ้างนี่เราก็ไม่อยากไปในตำบลนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นพูดไปก็เป็นการเยินเย้อเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าบรรดาเราชาวพุทธพระพุทธเจ้าสอนศีลแล้วก็สอนให้สมาธิการบำเพ็ญสมาธินี่เป็นสิ่งที่พวกทายกไทยกามัวแต่หาอยู่หากินเลี้ยงครอบครัวการที่จะฝึกเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมะก็เป็นสิ่งที่น้อยเพราะฉะนั้นแต่ว่าก็มีผู้ที่สนใจในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นอย่างอาตมายกภาษิตบ้างต้นสมาธิจักก็เรียกว่าการบำเพ็ญสมถะภาวนาการบำเพ็ญสมถะภาวนาให้ใจสงบท่านทั้งหลายก็เข้าใจอยู่ในแบบตำรับตำราการที่จะเข้าทำความสงบนั้นก็ต้องอาศัยชำระนิวรณ์ของใจให้ขาดไปจากใจเราแต่ทีนี้การที่จะเข้าไปอย่างนั้นจะทำด้วยอันกลพิธีอุบายอันใดเล่าในแบบตำหนักตำนาท่านก็บอกว่าให้ใช้การบริกรรมการบริกรรมเราจะว่าพุทโธหรือธัมโมสังโฆหรืออะไรถึงความตายความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นบทใดบทหนึ่งเอาไว้เฉพาะใจของเราการระลึกใจให้อยู่กับการบริกรรมอย่างนั้นก็ต้องให้มีสติให้ระมัดระวังแต่ว่าลักษณะของใจถ้าเปรียบอย่างหนึ่งก็เหมือนอย่างนกที่อยู่ในป่าเราเอาเข้ามาขังกรงอย่างนี้นกก็พยายามจะสอดหัวพยายามจะหนีออกจากกรงให้ได้บางตัวก็จะตั้งหัวเหอถลอกปอกเบิงขนลุกไปหมดอย่างนี้ก็พยายามจะดิ้นรนให้ออกไปอยู่อิสระนี่เปรียบเทียบอย่างนั้นเหมือนใจเราที่ไม่ค่อยเคยฝึกหัดบำเพ็ญสมาธิเมื่อมาถูกคุมขังให้ใจอยู่เฉพาะอารมณ์อันหนึ่งแล้วใจตัวนั้นจะดิ้นรนกระสับกระส่ายไปหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เข้ามาหาใจอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ลำบาก
แต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงว่าทรงแสดงว่าให้มีวิริยะมีสัจจะมีอธิฐานะทำสามสี่ประการนี้เป็นเครื่องที่จะครอบให้ใจของเรานั้นมีความเข้มแข็งมีความอดทนต่อการที่จะกระทำให้เกิดขึ้นตัวนั้นเพราะฉะนั้นเมื่ออย่างที่เราจะบำเพ็ญสมาธิให้เกิดความสงบตัวนี้ก็จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการบริกรรมให้อยู่กับใจใจหรือเรียกว่าอยู่กับจิตตั้งสติลงไปแล้วก็กำหนดบริกรรมพุทโธหรือธัมโมสังโฆหรือเรียกว่าตายอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งให้อยู่กับใจจดจ้องใจให้อยู่เฉพาะความรู้สึกเข้าไปอยู่ในที่นั้นแต่อย่างนั้นมันก็ยังเผลอออกไปกระสับกระส่ายไปเที่ยวหาสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามาอยู่ที่หัวใจเรานี่แต่เมื่อเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้สึกตัวก็ถอนกลับเข้ามาบริกรรมอย่างเดิมต้องใช้ความพยายามอย่างนี้ให้มากๆแล้วก็ต้องทำให้มากเวลาก่อนที่จะนั่งลงไปอย่างนี้เราก็ต้องมีการอธิษฐานอย่างพระพุทธเจ้าวันที่จะได้กัตถรูนั้นก็ต้องตั้งสัจจะอธิษฐานเหมือนกันอย่างมีในปฐมสมโภชพวกโยมพวกพุทธบริษัทเนี่ยก็ได้ยินได้ฟังกันมาแยะผลสุดท้ายในคืนนั้นที่นั่งขัดสมาธิลงไปอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็ได้เป่งวาจาว่าถ้าการปฏิบัติครั้งนี้การนั่งลงไปครั้งนี้ถ้าไม่ได้สำเร็จมรรคผลธรรมวิเศษแล้วแม้จะสังขารร่างกายนี้จะเหือดแห้งอย่างไรถ้าไม่ได้ตรัสรู้แล้วก็จะไม่ลุกจากที่นั่งอันนี้นี่แสดงว่ามีสัจจะแม้ทุกเวทนาของกายจะมีสักเท่าไรหรือใจที่จะดิ้นรนกวนกวายกระสับกระส่ายอย่างใดอย่างมีพระพุทธรูปในปางสะดุ้งมารนี่เราก็เห็นอยู่ความสะดุ้งมารก็เพราะอะไรที่ว่ามารมาประจนมารไม่ใช่มารมีไอ้จระคงจระเข้มียักษ์มีมารมีอะไรมาผจญก็มารในหัวใจของท่านเองนั่นแหละคิดหวนคิดถึงในพระราชวังคิดถึงสนมคิดถึงเคยอยู่ด้วยความสุขแล้วทำไมจะมาทำทุกข์ทรมานอย่างนี้เพราะอำนาจของกิเลสชักจูงไปก็จนมือที่ระวังสมาธิอยู่ก็ขยายมาเป็นสะดุ้งมารนะเกจิอาจารย์ทั้งหลายทำไว้อย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันอย่างเราก็เหมือนกันผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติเนี่ยมันก็ต้องมีอุปสรรคนานาประการเข้ามาปัดเป่าความดีของเราที่จะให้เกิดความสงบเท่านั้นนี่เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อผู้มีความเพียรมีสัจจะมีวิริยะมีขันติอย่างนี้แล้วถึงจะฟุ้งซ่านขนาดไหนถ้านั่งภาวนาอยู่ก็จำเป็นจะต้องให้ได้อิริยาบถหรือได้ตามกำหนดอันนั้นเป็นหลักสำคัญเมื่อใจถ้าเมื่อมีหลักเป็นที่มั่นคงอย่างนี้แล้วเราก็ต้องพยายามบริกรรมใจแต่ว่าให้พึ่งสังวรให้พึ่งสังเกตให้ใช้สติให้มากๆในขณะที่เราบริกรรมอยู่อย่างนั้นมันถี่หรือมันห่างเธอเมื่อมันถี่อยู่ความสายไปหานิวรณ์เป็นอดีตอนาคตไม่มีมีปัจจุบันธรรมระลึกถึงการบริกรรมอยู่เฉพาะอันหนึ่งของใจใจที่จะกระสับกระส่ายไปก็แสดงว่าห่างหรือนิวรณ์ที่จะเข้ามาก็ห่างยังเข้าได้อยู่หรือบางทีว่าห่างไปช้าไปนิวรณ์เข้ามาแทรกในเร็วอย่างนี้เราก็ต้องเปลี่ยนกุศโลบายใหม่หมายความว่าว่าให้เร็วว่าให้ถี่เหมือนอย่างที่ยกอุทาหรณ์เมื่อกี้นั่นแหละ
ถ้าเราเลี้ยงนกก็เหมือนกันถ้ากงห่างนกก็หนีได้ถ้าเมื่อกงถี่แล้วนกตัวเล็กขนาดไหนก็หนีไม่ได้เหมือนกันกับใจเราเมื่อว่ามีนิวรณ์เข้ามาแทรกบ่อยอย่างนี้เราก็จำเป็นบริกรรมให้ถี่ให้ละเอียดลงไปอย่าให้ใจนั้นสับสายไปในอดีตอนาคตนี่เมื่อป้องกันตัวนี้ได้แล้วก็ต้องจงใจหรือมีความพยายามภาคเพียรว่าบริกรรมอยู่อย่างนั้นส่วนการว่าสังวัตยายอย่างนั้นเราไม่ต้องไปหมายถึงความจะสงบหรือไม่สงบเพราะการสังวัตยายตัวนี้หรือเรียกว่าการบริกรรมตัวนี้เป็นเหตุจะนำมาซึ่งความสงบเหตุตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าผู้ที่ยังไม่เคยประพฤติปฏิบัติหรือผู้ที่ปฏิบัติแต่ยังไม่เคยประสบผลอย่างนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเมื่อมองไม่เห็นไม่เข้าใจการปฏิบัติมันก็เคอะเขินไม่สะดวกไม่สบายบางทีก็ขาดครูบาอาจารย์บ้างอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องระวังในการบริกรรมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะธรรมดาของใจมันชอบไปอยู่กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสเข้ามาปัวพันใจให้ใจของเราไปเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลานี่ทีนี้เราไม่มีสติเป็นเครื่องต่อสู้ไม่มีปัญญาไปรับไปหักล้างได้ใจนั้นก็ลุ่มหลงไปนี่หลงเพราะอะไรหรือท่านเรียกว่าทุกข์ใจมันไปเพลินกับสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสสัมผัสธรรมารมณ์ตัวนั้นเองทำใจเราให้ทุกข์ทำใจไม่ให้สบายบางอย่างก็เกิดความชอบอกชอบใจบางอย่างก็เกิดความโกรธความเกลียดนี่มันมีอยู่นี่เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติสิ่งใดเกิดขึ้นเรามองดูหรือกำหนดรู้อย่างนั้นสิ่งนั้นก็ดับไปเพราะฉะนั้นการที่จะฝึกให้มีสติมีปัญญาก็ต้องอาศัยบาดฐานของการภาวนาให้เกิดความสมาธิให้เกิดสมาธินี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นการทำสมาธิก็เหมือนกันก็เมื่อเราตั้งใจที่จะทำเวลาเท่าไหร่30นาทีหรือ50นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งเราก็ต้องให้เอาได้อย่างนั้นอย่าให้ขาดนี่เรามีสิ่งใดล่ะเป็นที่เคารพสักการะก็มีคุณพระพุทธธรรมประสงค์เพราะฉะนั้นก่อนที่จะนั่งเราก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะนั่งสมาธิคืนนี้1ชั่วโมงโดยอำนาจของคุณพระพุทธธรรมประสงค์จงบันดาลถ้าข้าพเจ้าเสียสัจจะหรือไม่จริงใจในการปฏิบัติแล้วเราจะเอาอะไรล่ะเป็นที่ทรมานใจให้เราที่มันกลัวนี่เราก็ต้องมีอุบายแก้ไขสมมติว่าอย่างโลกเขาว่ากันว่าแผ่นดินสูงนี่ฟ้าผ่าตายไฟไหม้ตายน้ำท่วมตายอย่างนี้นี่เราเอาอย่างนี้มาบังคับใจมาบังคับให้เราสร้างความดีให้เกิดขึ้นอาตมาก็มองดูแล้วมันก็ไม่ผิดอะไรนะเพราะเจ้าของก็เคยใช้ไม้พอนั่งๆไปหน่อยมันเจ็บมันก็ขี้เกียจสู้ไม่ไหวแล้วนี่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอย่างพระพุทธเจ้าบททรงใช้อย่างเราที่เป็นลูกศิษย์ตถาคตก็ควรจะเอามาใช้ได้เหมือนกันก็คงเป็นประโยชน์นี่แล้วเราก็อธิษฐานเลยด้วยอำนาจคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถ้าข้าพเจ้านั่งโดยไม่ได้ตามกำหนดนั้นแล้วก็ให้เป็นภัยแบบทั้ง4อย่างนี่เรียกว่ามัดแข้งมัดขามัดมือมัดตีนไม่แห่กระดิกของเรานี่อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการปฏิบัติเราได้บังคับกิเลสได้ทรมานกิเลสได้ต่อสู้กิเลสได้เขกหัวกิเลสให้มันลาบลงไปอย่าให้มันเกิดขึ้นเพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเวทนาอนิจจาแล้วเราจะเชื่อใครก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงว่าเวทนาไม่เที่ยงแปรปรวนเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความดับไปนี่แล้วเราก็ต้องมาพิจารณาดูตัวนี้เมื่อเรานั่งลงไปแล้วก็เกิดความเจ็บความปวด
ที่เข่าบ้างที่เอวบ้างที่หลังบ้างต่างๆนานาคันจุกๆจิกๆคันทุกตรงหน้าตำตาตำหูต่างๆนานาอย่างนี้เราก็ต้องระวังต่อสู้น้อยแม่กระดิกกระเดียนั่งอย่างนั้นนี่แล้วเมื่อจริงอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องพยายามบริกรรมพุทโธแต่แม้ว่ากายจริงแต่ใจขาดความเข้มแข็งสมาธิก็ไม่เกิดแต่ว่าถ้าเข้มแข็งเกินไปบางทีก็อาจเกิดฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้รู้จักประมาณเรียกว่าประมาณอยู่ตารู้จักประมาณเราว่าเราว่าขนาดนี้เป็นไปเพื่อความเร็วหรือเป็นไปเพื่อความเหน็ดเหนื่อยไหมการบริกรรมอย่างนี้หรือเป็นไปพอดีอย่างนี้เราก็ต้องสังเกตการเดินลมหรือการจะกำหนดลมเข้าลมออกอย่างนั้นเป็นอีกปริมาณหนึ่งเพราะตัวนั้นถ้าคิดกันแล้วอาตมาว่าเป็นผลเพราะคนเราถ้าจะเกิดขึ้นมาถ้ามันจะตายแล้วมันไม่มีที่ไปมันก็ต้องไปอยู่กับลมลมเป็นเครื่องอยู่ลมไม่มีไปไหนเมื่อการบริกรรมจนกระทั่งความต่อเนื่องของใจตัวนั้นอยู่กับพุทโธตลอดเวลาเป็นเวลาทั้ง10นาทีอย่างนี้โดยใจตัวนั้นหรือเรียกว่าจิตตัวนั้นไม่คิดกระสับกระส่ายไปในที่ใดเลยนี่อย่างนั้นแสดงว่าใจเริ่มจะเข้าเป็นอุเบกขาแล้วเรียกว่าเป็นเอกคตาเริ่มจะเป็นเอกคตาแต่เรียกว่าเป็นหนึ่งในการบริกรรมอยู่อย่างนั้นแต่ยังไม่เป็นอุเบกขาเมื่อเป็นอย่างนั้นบางครั้งบางคราวกายของเรานี้จะรู้สึกว่าเบาแล้วการสังวัตยายหรือเรียกว่าการบริกรรมนั้นก็คล่องแคล่วไม่ขัดข้องสะดวกว่าก็คล่องแคล่วแล้วก็เป็นจังหวะจับโอนใจก็เริ่มสบายกายก็เริ่มเบาขึ้นนี่แล้วก็ต้องว่าลงไปอย่างนั้นให้นานๆตั้งเป็นเวลาชั่วโมงอย่างนี้หรือครึ่งชั่วโมงจนบางครั้งบางคราวการสังวัตยายอยู่ในใจอย่างนั้นในขณะนั้นบางครั้งบางคราวก็อาจจะคล้ายๆจะเผลอแต่ลักษณะอย่างนั้นท่านก็ไม่จัดว่าเผลอคล้ายๆว่าจิตมันตกผวังบางคราวว่าพุทโธอยู่ก็หายวับไปใจนั้นมีความรู้อยู่เฉพาะใจไม่มีสิ่งใดเข้ามากรบกวนมีแต่ความสว่างของใจที่เป็นเอกเทศอันเดียวมีความรู้อยู่เฉพาะใจไม่วิ่งไปกระสับกระส่ายไปในที่ใดผ่องใสแจ่มชัดอยู่เฉพาะอย่างนี้เรียกว่าเป็นอุเบกขาเรียกว่าใจเป็นสมาธินี่พิธีอันนี้ก็ต้องพยายามให้เกิดให้เป็นเรานักชาวพุทธก็อยากให้เป็นขึ้นก็ต้องพยายามตัวนี้ให้ได้เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วการวันหลังหรือเรียกว่าคืนหลังที่เราจะปฏิบัติเราก็ต้องทำแบบนี้ลงไปอีกใช้การบริกรรมอย่างนั้นอีกจนกระทั่งให้เป็นเวลานานพอสมควรจนกระทั่งใจนั้นเกิดความสงบอีกขึ้นลุ่มขึ้นก็เอาอย่างนั้นอีกให้เกิดความสงบแล้วก็ใช้บริกรรมอย่างนั้นจนเกิดความสงบใจเป็นอุเบกขาเต็มที่วางเฉยหมดไม่มีสิ่งใดมากวนใจไม่คิดไปในอดีตไม่คิดไปในอนาคตมีปัจจุบันเรียกว่าธรรมถีติอยู่ที่ใจตัวเดียวไม่คิดกระสับกระส่ายไปในที่ใดนี่เรียกว่าอย่างนี้เรียกว่าใจเป็นสมาธิหลวงตาก็จำเข้ามาก็ปฏิบัติก็แก่ก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นอย่างการบรรยายเนี่ยเหมือนกันเพราะนั้นเรียกว่าบรรยายเดี๋ยวถอยหน้าถอยหลังมันไม่ค่อยเป็นจังหวะไม่สละสลวยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่ก็จำเป็นที่สุดต้องทิ้งการบริกรรมไม่ได้อย่างท่านกล่าวไว้ในตำรับตำราเรียกว่าจะเข้าฌานก็ต้องมีเรียกว่าปฐมฌานก็ต้องมีวิตกวิจารตัวนี้เป็นตัวเหตุสำคัญเป็นปัจจัยที่จะชำระนิวรณ์โสโครปฏิกูลทุกวันนี้ก็ใช้แฟบมาเป็นเครื่องฟอก
นี่เปรียบเหมือนกันอย่างนั้นเสื้อผ้าที่สะอาดจะต้องอาศัยพระใจของเราที่มันเศร้าหมองมันขุ่นมัวมันกระสับกระส่ายไปหาอดีตอนาคตเราก็ต้องเอาพุทโธธัมโมสังโฆหรือบริกรรมสิ่งบทใดบทหนึ่งมาเป็นเครื่องชำระสาสางให้ใจสงบนี่ตัวนี้เป็นปัจจัยสำคัญแล้วเมื่อใจนั้นสงบแล้วมันก็เกิดความเย็นความเย็นตัวนี้ก็เป็นอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างถ้าเมื่อเกิดสมาธิเต็มที่เราเข้าไปเสวยนานเข้านานเข้านานเข้าอย่างนั้นแล้วใจตัวหนึ่งคือเรียกว่าความสบายของกายของใจเรียกว่าโกชชะความเกียจคร้านตอนนั้นจะตามเข้ามาทีละน้อยทีละน้อยซึมเข้ามาโดยที่เราไม่รู้เพราะมัวไปเสมอความสุขความไม่มีอะไรของใจตัวนั้นเมื่อนามากเข้ามาเข้าทีนี้มันทักก็ตามเข้ามาคือความร่วงเหงาเข้านอนตัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญเป็นอุปสรรคสำหรับการปฏิบัติให้เสื่อมสมาธิเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนั้นก็ต้องระวังเมื่อเราเข้าไปพอสมควรประมาณครึ่งชั่วโมงใจนิ่งเราก็ถอยกลับออกมาถอยกลับออกมาใช้การบริกรรมใหม่เพื่อให้เรามีความชำนิชำนาญในการบริกรรมหรือการเข้าจิตหรือเรียกว่าออกจิตถอยเข้าถอยออกอย่างนี้นี่การปฏิบัติก็ต้องอาศัยอยู่ในกฎแกนตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญถ้าเราทิ้งตัวนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยบทตัวนี้เมื่อมีความชำนิชำนาญ3คืน4คืน5คืน6คืนถ้าเป็นเวลาแรมเดือนเราเข้าได้ทุกวันอย่างนั้นแล้วก็เมื่อเข้าได้ทุกวันอย่างนั้นก็ระวังมันจะเกิดความง่วงเหงาเฮาหนอนให้ระวังตัวนี้เป็นจุดสำคัญเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตรงนี้เมื่อใจสบายมากเข้ามากเข้ามากเข้าก็เข้าไปเสวยความสุขโดยอุเบกขาตัวนั้นมันจะนำมาถึงความง่วงเหงาเฮานอนทีนี้การแก้ความง่วงเหงาเฮานอนก็หมายความว่าก็เราถอยมาบริกรรมนี่เป็นหลักสำคัญจึงเรียกว่าอย่างอาตมาอธิบายเมื่อกี้เรียกว่าสมถะจักวิปัสสนาจักก็เรียกว่าการเจริญวิปัสสนาการเจริญวิปัสสนาที่นี่ก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าเมื่อใจไม่สงบเราจะน้อมไปพิจารณากายพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังอย่างนี้อวัยวะตามต่างๆของร่างกายอย่างนี้มันก็จิตมันก็จดจ้องไปกำหนดพิจารณาไม่ได้พิจารณาได้สองทีสามทีมันก็มีอารมณ์เข้ามาแทรกใจอย่างนี้นี่เรียกว่าฐานความมั่นของสมาธิไม่มีเมื่อความมั่นของสมาธิไม่มีอย่างนี้เราขืนพิจารณาลงไปก็เท่ากันกับผงชาติเดี๋ยวหยิบตัวนั้นขึ้นมาพิจารณาแล้วหยิบอันนู้นมาอันนี้มาเอาอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างสายเข้ามายุ่งไปหมดนี่อย่างนั้นมันไม่ใช่ลักษณะของปัญญาเมื่อลักษณะของปัญญาท่านแสดงถึงองค์มรรคเรียกว่าสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่สมาธิมั่นสติมั่นความเพียรมั่นความเพียรตรงนั้นท่านหมายถึงสัมมาวายาโมเพียรมั่นเพียรในใจระลึกไปตามสรีระร่างกายมีอะไรร่างกายเรามีตามีจมูกมีปากมีฟันมีขนมีเล็บมีหนังมีอวัยวะต่างๆนานาทั่วไประลึกไปอย่างนั้นเรียกว่าอาการ32ตับไตไส้พุงผมขนและฟันหนังก็เลยไปทั่วของกายแต่ลักษณะของเรียกว่ามีทั้งสมาธิมีทั้งสติมีทั้งความเพียรชอบอย่างนั้นกายส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะลึกอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาใจตัวนั้นไม่พวักพวนหรือไม่กระสับกระส่ายไปหาอารมณ์ต่างๆเข้ามางานตัวนั้นเดินอยู่เฉพาะอย่างนั้นโดยไม่ใส่ไปในที่อื่นเลยอย่างนั้นแต่บ้านต้นอาจจะมีบ้างแต่เมื่อรู้สึกตัวอย่างนั้นก็น้อมกลับเข้ามา
ให้พิจารณาให้มากถ้าพิจารณาช้ายังมีความคิดสายเข้ามาได้เราก็พยายามพิจารณานึกให้เร็วนี่เรียกว่านี่แหละพิธีการเจริญปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาก็ต้องอย่างนี้เมื่อพิจารณาถอยเข้าถอยออกพิจารณาตั้งแต่เบื้องบนไปถึงปลายตีนพิจารณาตั้งแต่ปลายตีนขึ้นมาถึงเบื้องบนคือเรียกว่าศีรษะพิจารณาสายออกไปขวาพิจารณาสายออกไปซ้ายนี่ไปข้างหน้าไปข้างหลังพิจารณาไปอย่างนั้นนึกไปอย่างนั้นลักษณะของใจที่เป็นสมาธิที่ดีกับมีสติมีสัมปชัญญะพร้อมแล้วอดีตอนาคตไม่แยกออกไปมีเฉพาะปัจจุบันคำที่ว่าปัจจุบันก็หมายความคิดนึกไปรู้ในว่าเล็บว่าขนว่าเล็บว่าหนังว่าส่วนนั้นส่วนนี้ของกายก็ต้องมีความคิดตัวนี้อยู่เดินอยู่อันเดียวไม่ใช่ไม่มีความคิดมีความระลึกอยู่นี่ลักษณะนี้ลักษณะของปัญญาจะต้องคิดเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าปัญญาวิมุตติมันอีกอันหนึ่งศีลสมาธิปัญญาวิมุตติความหลุดพ้นเพราะฉะนั้นปัญญาเป็นเหตุท่านกล่าวอย่างนั้นสมาธิเป็นเหตุปัญญาเป็นผลปัญญาเป็นเหตุโยมฟังให้เข้าใจนะฟังให้ดีๆปัญญาเป็นเหตุวิมุตติเป็นผลหมดเรื่องของพุทธศาสนาตัวนี้เป็นคำกล่าวที่สวยงามทีนี้คำว่าปัญญาเป็นเหตุเป็นเหตุอย่างไรพวกเรามีความสนเท่มีความกังขากันไม่หยุดไม่หย่อนรจนากันต่างๆนานาเนี่ยแล้วก็ยังไม่มีที่ตกลงแต่ตมาก็ได้ยินได้ฟังมาแล้วก็มาวิจารณ์ดูเท่านั้นเองก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างหรือเรียกว่าบรรยายสู่กันฟังคำที่ว่าปัญญาที่นิพพิจารณาสมมติเราจะพิจารณากายเดินอยู่ในกายอย่างนั้นอารมณ์ไม่มีอดีตอนาคตพิจารณาอารมณ์ไปถอยเข้าถอยออกหรือเรียกว่าพิจารณาตั้งแต่เบื้องบนถึงศีรษะลงไปถึงปลายเท้านึกตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาถึงศีรษะแยกออกไปขาขวาแยกไปขาซ้ายแล้วก็ขึ้นมาทำตัวถึงหัวเสร็จแล้วก็ไปมือขวาแล้วก็แยกไปมือซ้ายใจตัวนั้นไม่สายไปในที่ใดเลยแต่มีความคิดรู้สึกไปในตามที่บรรยายอย่างเมื่อกี้เท่านั้นนี่แต่พิธีนี้เป็นสิ่งที่ทำยากพิจารณายากเข้าใจยากนี่มองยากพิจารณายากเพราะเรากำหนดเข้าไปสักสองสามชิ้นเพียงว่ากำหนดนึกถึงเล็บนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางพอจะถึงนิ้วก้อยวิ่งออกไปแล้วเหมือนนกหลุดกรงไปหาไม่เจอนี่เป็นอย่างนั้นถ้านึกได้ถึงนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยตลอดเล็บนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยมีข้อกี่ข้อนิ้วหัวมีกี่ข้อนิ้วชี้มีกี่ข้อนิ้วกลางมีกี่ข้อนิ้วนางมีกี่ข้อนิ้วก้อยมีกี่ข้อใจระลึกอยู่ได้อย่างนี้ไม่ไปไหนเลยแล้วก็ตายขึ้นมาตามข้อของถึงเบื้องบนถึงแขนเมื่อแขนขวาเสร็จก็ไปแขนซ้ายได้ตลอดอย่างนั้นนี่อย่าเพิ่งหยุดให้เพิ่งพิจารณาไปอย่างนี้เรื่อยๆพอเสร็จจากแขนซ้ายก็มาหัวเรามีอะไรมีผมมีหน้าผากมีแก้มมีตามีหูซ้ายหูขวามีคิ้วซ้ายคิ้วขวามีเปลือกตาเบื้องขวาเบื้องล่างเบื้องบนมีเปลือกตาเบื้องซ้ายเบื้องล่างเบื้องบนก็นับไปอย่างนี้แล้วลึกไปอย่างนี้นี่อย่างนี้เรียกว่ากายาวิปัสสนาแต่ว่าหลวงตาว่าเอาเองบาลีเขาก็ไม่รู้ว่าอย่างไรนะพวกโยมฟังแล้วก็ไปพิจารณากันดูเมื่อใจของบุคคลใดเดินอยู่อย่างนี้แล้วอารมณ์ที่จะสายเข้ามาหาใจไม่มีหมดดับสนิทมีความรู้สึกอยู่ตัวนี้ตัวเดียวเมื่อมันพอลงไปเอาลงไปขาขวาลงไปขาซ้ายเสร็จนับจากขาซ้ายขึ้นมาเสร็จแล้วก็มาลงขึ้นขาขวาเสร็จถึงตามเนื้อตามตัวหน้าอกเบื้องบน
แล้วก็ไปด้านหลังกระดูกแล้วก็ลงไปมือขวาแล้วก็ลงไปมือซ้ายแล้วก็ขึ้นมาหัวเรียกว่าอย่างนี้เรียกว่าค่อยๆพิจารณาไปตามอย่างนี้อย่างนี้เมื่อใจตัวนั้นไม่กระสับกระส่ายไปอดีตอนาคตอย่างนี้แล้วนั่นแหละให้พึงระวังท่านเรียกว่าปัญญาเมื่อลักษณะของปัญญาเปรียบอย่างหนึ่งเหมือนบุคคลที่ค้าขายกำลังหยิบข้าวหยิบของวุ่นอยู่กับการเก็บเงินเก็บทองแล้วก็หยิบข้าวหยิบของขายนั่นลักษณะของปัญญาเมื่อขณะที่จะนับเงินก็ต้องมานับก็ต้องมารวมเงินไว้ในเก๊ะแล้วก็ค่อยๆมานับทีละอัน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 เป็นเงินเท่าไหร่จึงรู้เมื่อนับเสร็จแล้วนับเสร็จแล้วก็ต้องมาลงบัญชีเงินมีเท่าไหร่ขายได้กี่หมื่นกี่แสนไม่ต้องไปถือแบงค์แล้วอย่างนี้จึงเรียกว่าลักษณะของปัญญาเมื่อพิจารณาเรื่องทั้งหมดเสร็จใจตอนนั้นก็แยกมาเป็นเอกเทศก็เหมือนอย่างสมาธิที่เราทำอย่างนั้นเหมือนกันเป็นหนึ่งอย่างนั้นนั่นก็เป็นหนึ่งเหมือนกันแต่หนึ่งต่างกันหนึ่งอยู่กับสมาธิหนึ่งกับปัญญานี่ต่างกันผิดลักษณะกันลักษณะของปัญญาต้องใช้การพินิจพิจารณาโดยแยบคายเมื่อแยบคายแล้วอะไรล่ะเรามีขวานมีมีดมีจอบถากหญ้าเมื่อเรากำลังถากอยู่นั่นหรือฟาดฟันอยู่นั่นเนี่ยเรียกว่าลักษณะของปัญญาเมื่อไม้ตัวนั้นโค่นไปหรือหญ้ามันหมดไปเราไม่ใช่จะแบกขวานแบกจอบอยู่มันก็ต้องทิ้งเครื่องมือหมดแล้วเราถึงจะเป็นสุขนะลักษณะของปัญญาก็ต้องเป็นอย่างนั้นก็ต้องวางหมดเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าปัญญาเป็นเหตุแห่งความมีมุตติชนเหมือนเศรษฐีที่ค้าขายเสร็จแล้วได้เงินเข้ากำปั่นแล้วมีแต่บัญชีคิดอันเดียวนะเราจะรู้ว่าเงินมีกี่สิบล้านมีเป็นร้อยล้านก็ต้องรู้ตัวเดียวเท่านั้นพอแล้วไม่ต้องไปทำงานอีกนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเรื่องพุทธศาสนาก็มีจุดตรงนี้เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นพวกญาติโยมจึงได้มีศรัทธาภาษาทักสร้างพระไตรปิฎกในยอดพระไตรปิฎกก็มีอะไรมีเรียกว่าสัจจตาปริโยทัพนังเอตังบุตธานัสสาสนังจงทำใจของเราให้หมดจดปราศจากนิวรธรรมทั้งหลายนี่เมื่อแสดงอย่างนั้นก็แสดงว่าถูกต้องตามคำสั่งสอนพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ใช่องค์เดียวแน่นี่แล้วเมื่อเรามาทำสมาธินี่ก็เหมือนกันก็เมื่อทำใจให้เกิดความสงบแล้วจะหมายความว่าอะไรนั่นใจสะอาดใจสุขใจบริสุทธิ์หมดจดเมื่อใจบริสุทธิ์หมดจดแล้วก็ต้องคิดต้องเอามาคิดอะไรที่อย่างอธิบายเมื่อกี้นั่นเองคิดอย่างนั้นแล้วทีนี้ไปเบื่อตัวไหนไปหน่ายตัวไหนอย่างพระพุทธเจ้าทรงแสดงกับปัญญาวคีรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเราควรยึดถือไหมไม่ควรยึดถือแล้วนั่นเป็นของเราไหมสมความปรารถนาไหมปัญญาวิเคราะห์ก็บอกอามะคันเตอยู่ตลอดเวลาไม่สมความปรารถนาเลี้ยงดูเข้าน้ำอาหารโภชนาต่างๆนานาเวลาที่มันจะป่วยไข้ขึ้นมาฟันอย่างนี้ดีๆมันก็เจ็บโอ้ยแล้วฟันเขาจะตายปวดขึ้นมาเป็นข้าวไม่ได้นั่นเนี่ยดูตัวนี้ไม่ต้องดูตัวอื่นพระพุทธเจ้าพูดนะจริงไหมว่านั่นมันไม่ใช่ของเราแล้วก็เราบังคับไม่ได้ถ้าเราบังคับได้ให้น้ำให้ข้าวซักเสื้อผ้าให้นุ่งให้อย่างดีฟอกสบงสบู่อย่างดีแต่เวลาจะเป็นบังคับไม่ได้เนี่ยนี่พระพุทธเจ้ากล่าวจริงกล่าวแน่นอนกล่าวแท้กล่าวไม่มีบัณฑิตคนใดที่จะว่าไม่จริงไม่ได้เลยฮะพูดว่าเป็นของไม่จริงไม่ได้แล้วทำไมจริงคนนั้นก็เรียกว่าเหลือแดนมนุษย์เนี่ย
เป็นนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นของจริงเราประจักษ์ทุกคนอย่างเราเจ็บฟันใครๆอยากให้เจ็บก็อย่างเจ็บหัวอย่างนี้ใครก็ไม่อยากให้เจ็บร่างกายแต่เราได้เลี้ยงข้าวเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงมันอย่างบริบูรณ์บางทีมากเข้าไปนั่งอยู่ไม่ได้โอ้ยเจ็บท้องแล้วจะไปเข้าท่วมนั่งช้าก็ไม่ได้รถเอามาเนี่ยดูที่เป็นนี่มันเป็นสารพัดเพราะฉะนั้นบังคับไม่ได้เนี่ยแล้วเราจะถือว่าเป็นตัวเราได้ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องให้มาพิจารณาอันนี้เมื่อใจมันสงบแล้วก็ต้องเอาพิจารณาสิ่งเหล่านี้ไหนแล้วว่าตัวเราผมขนและฟันหนังไหนเป็นเราแล้วทำไมแต่ก่อนมันดำเดี๋ยวนี้มันงอมันขาวหลังบางทีมันขดมันงอแข้งขามือเตียงอย่างนี้มันก็เหยียดไม่เข้าไม่ออกเนี่ยก็เอาตัวนี้มาพิจารณาไม่ต้องพิจารณาอื่นนี่เรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อปัญญาเกิดขึ้นอย่างนี้แต่ลักษณะของปัญญาถ้าเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วมันก็ต้องรู้จักวางนะกระจกเรามาส่งเห็นเงาเราเสร็จแล้วเราจะถือกระจกอยู่อย่างนั้นไม่ได้ก็ต้องวางกระจกกระจกก็ส่วนเป็นกระจกเงาตัวเราก็เป็นเงาตัวเรานี่ต้องเป็นอย่างนั้นนะลักษณะของปัญญาเมื่อปัญญายังท่วมฟ้าท่วมฝนท่วมอยู่อย่างนั้นหามวุ่งหามค่ำไม่รู้จักการเวลาอย่างนั้นไม่ใช่ปัญญาปัญญาพุ่งชาติก็มีปัญญาต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางเหมือนบุคคลจับกระจกขึ้นมาส่งหน้าเรามองเงาเสร็จแล้วก็ต้องวางกระจกแขวนไว้อย่างตามที่ตามระเบียบอย่างนั้นจึงเรียกว่าปัญญาปัญญาแท้จริงเรียกว่าถึงวิสุทธิธรรมธรรมตัวนั้นอยู่ที่ใจเราสิ่งใดที่เกิดขึ้นใจตัวนั้นก็เข้าไปรู้รู้แล้วสิ่งนั้นก็ดับไปตัวนั้นไม่ใช่เราก็จำเป็นจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาพินิจพิจารณาให้ควรเพราะคนเราถ้ามานึกถึงชีวิตความจริงใจเข้าไปในชีวิตแล้วเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีความตายเป็นที่สุดตัวนั้นชีวิตเรามัวแต่ความวุ่นวายหาอยู่หากินหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวอยู่ทุกวันทุกคืนไม่มีเวลาหยุดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีความฉลาดเฉลียวจึงบอกว่าเวลาวัน8ค่ำ14 15ค่ำให้พวกเธอทั้งหลายจงละกิจการทั้งหลายเข้าไปประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีล5ก็ดีประพฤติอุโบสถศีลก็ดีนี่ให้ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อจะระงับความวุ่นวายสับกระสายของหัวใจเป็นเวลาทั้งอาทิตย์อยู่ไม่มีเวลาหยุดหย่อนเหมือนอย่างกองไฟที่เผาไหม้อยู่ในป่าใดป่าหนึ่งอย่างนี้ก็ไหม้เป็นจุลในจุลลงไปเพราะฉะนั้นเหมือนอย่างเราเข้าไปรักษาศีล8วัน1ทีหรือ7วัน1ทีอย่างนี้ก็เท่ากันก็เอาน้ำนั้นเข้าไปพรมไปให้มันดับลงไปนี่ก็แต่เปรียบเทียบก็จงเป็นอย่างนั้นเพราะต้องหาโอกาสได้พักบ้างพักแล้วก็ได้พักทั้งกายก็เลยพักทั้งจิตทั้งใจนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นศาสนาธรรมคำสอนพุทธเจ้าแม้แต่ศีล5ก็เป็นประโยชน์ศีล8ก็เป็นประโยชน์ตลอดถึงศีล10ศีล227บุคคลผู้มีศีลเหล่านี้ย่อมยังโรคให้เจริญเพราะอะไรแต่คนที่มีหัวใจเป็นยักษ์เป็นมารเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ตัวนั้นเป็นมนุษย์แต่ใจนั้นเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้พวกเรานี้มีแต่ทำให้โรคทั้งหลายเดือดร้อนวุ่นวายนี่เป็นอย่างนี้แต่ส่วนผู้ที่มีศีล5มีศีล8ศีล10ศีล227มีแต่ความทำให้ความสงบความร่าเริงเกิดขึ้นกับบรรดาพวกที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงไม่มีทำความกระทบเดือดร้อนวุ่นวายให้กับสิ่งเหล่านี้เลยนี่เราดูในเรื่องพุทธศาสนาแล้วย่อมเป็นไปเช่นนั้นแต่โลกบางคนไม่สามารถที่จะมองให้สิ่งเหล่านี้ดูไปว่ามีคุณมีค่าประโยชน์แก่ชีวิตอย่างไรเพราะเอาแต่หัวใจที่เป็นฟืนเป็นไฟเป็นเปรตเป็นยักษ์เป็นอสุรกายเหล่านั้นเข้ามาเผาผลาญหัวใจของตัวอยู่ตลอดเวลานี่เป็นอย่างนั้นถ้ามองลงไปให้ละเอียดอย่างพวกญาติโยมที่เข้ามาทำความสงบอย่างนี้ถึงจะรู้จักชีวิตที่แท้จริง
แท้จริงแล้วเรามากำหนดอย่างเราในขณะที่เราภาวนาอยู่อย่างนี้เรากำหนดถึงความตายอย่างนี้จนให้หัวใจมันหยุดจากนิวรณ์ทั้งหมดออกไปจากใจเราจนนิวรณ์อดีตอนาคตมีปัจจุบันอย่างปู่เหรียญท่านเทศให้มีผู้รู้อยู่ตัวเดียวอย่างนั้นแล้วมองลงไปให้ละเอียดมองตั้งแต่เบื้องต้นคือตั้งแต่ศีรษะถึงปลายตีนมองจากปลายตีนขึ้นมาแขนขวาจากแขนขวาไปแขนซ้ายมองไปทางหน้ามองไปทางหลังมองสั้นมองยาวแล้วมีอะไรที่เป็นสาระแก่ชีวิตแม้แต่ร่างสังขารร่างกายของเรานี่เอาหมูเอาเป็ดเอาไก่อาหารอันใดที่ดีเอามาเลี้ยงมาทะนุบำรุงเท่าไหร่เธอจงให้เป็นไปอย่างนั้นสวยสดงดงามอยู่ตลอดเวลาแต่หาได้เป็นไปอย่างนั้นไหมนี่พระเจ้าทรงกัดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แต่ปวนยักย้ายถ่ายเทแล้วก็ต้องแตกดับทำลายไปนี่นี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าผู้ที่ได้เข้ามาฝึกหัดอบรมธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเมื่อทำใจให้สงบแล้วก็จำเป็นจะต้องน้อมสิ่งเรื่องที่เป็นโลกสิ่งที่เราหลงโลกเราเพลินโลกเหล่านั้นเอามาพินิจพิจารณาเพราะสิ่งอันใดเป็นสาระสิ่งอันใดที่ไม่เป็นสาระกับชีวิตแล้วก็มาดูจิตดูใจที่ขณะที่เราภาวนาที่เกิดความสงบมากองดูในขณะที่ไม่เกิดความสงบนี่ความต่างเปลี่ยนกันอย่างไรบ้างนี่ตัวนี้ผู้ที่ทำความสงบก็จำเป็นจะต้องรู้ตัวว่าความสงบกับความไม่สงบต่างกันอย่างไรแล้วจิตใจเป็นไปอย่างไรนี่เนี่ยต้องคิดให้พิจารณาอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้แล้วโอกาสที่จะวางโรควางสงสารความมัวความเมาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสมันก็เบาลงก็จะหามีเวลาที่จะปลีกตัวเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมะให้เป็นประโยชน์ไปสัมปรายกับพบคือพบปลายหน้าเหมือนอย่างผู้ที่จะไปเรายังอยู่เมืองนนท์เราก็จำเป็นจะต้องมีเงินมีทองจะไปซื้อข้าวซื้อของก็จำเป็นจะต้องมีเงินมีทองไปกรุงเทพถ้าเราไม่มีเงินมีทองไปก็ซื้อของไม่ได้เหมือนอย่างที่เราจะตายอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องมีคุณธรรมความดีไว้เพื่อสำหรับที่จะเป็นระเบียงไปในวันข้างหน้านี่แหละนี่ประโยชน์ตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญแต่บางคนไม่ค่อยได้คิดเพราะฉะนั้นก็มาเห็นพวกญาติโยมมาอุตสาหะภาคเพียรพยายามนี่แล้วก็อาตมาก็รู้สึกปลื้มใจติหน้าอนุโมทนาในสถานที่บางแห่งก็หาคนจะมากอย่างนี้ก็ยากเพราะฉะนั้นก็จะวันนี้ก็จะแสดงธรรมย่อๆให้พอเป็นคตินำไปพินิจพิจารณาอาตาปิหมายความว่าเมื่อเราบำเพ็ญใจสงบแล้วใจตั้งมั่นใจปราศจากนิวรณ์มีใจที่รู้อยู่อันเดียวอันนั้นท่านจัดว่าเป็นวิปัสสนาคำว่าวิปัสสนากับตัวปัญญามันก็คืออันเดียวกันเพราะฉะนั้นลักษณะเช่นนั้นเรียกว่าเรามีกำลังว่าเรามีกำลังจำเป็นจะต้องค้นคว้าพิจารณาสิ่งต่างๆตัวนั้นเป็นหลักสำคัญไม่ใช่จะนอนยืนตัวมองอยู่อย่างนั้นท่าเดียวยืนมองตัวอย่างนั้นได้เหมือนกันแต่ว่างานตัวนั้นต้องเสร็จแล้วก่อนที่งานตัวนั้นยังไม่เสร็จจำเป็นจะต้องพิจารณาพิจารณาไปกายเพ่งลงไปร่างกายเรามีอะไรมีกระดูกมีแข้งมีขามีมือมีตีนนึกทีนี้พิจารณาไปอย่างนั้นนึกส่วนนั้นไปตลอดลงไปตั้งแต่ผมขนและฟันหนังถึงปลายตีนเบื้องขวาเบื้องซ้ายนึกไปอยู่ตลอดไปได้แต่ลักษณะของปัญญาถ้านึกเช่นนั้นอารมณ์อดีตอนาคตดับลักษณะของปัญญาอย่างนั้นจะนึกไปในสิ่งใดพุ่งไปในสิ่งนั้นอันเดียวไม่มีสิ่งอื่นมาเกี่ยวกับนี่ท่านจะเรียกว่าลักษณะของปัญญาไม่สายไปอดีตไม่สายไปอนาคตไม่หยิบตัวนั้นเข้ามาปรุงอันนี้มาปรุงเฉพาะเรื่องที่เราคิดตัวนั้นตัวเดียวนี่ลักษณะของปัญญาจะต้องพิจารณาอย่างนั้นเมื่อจิตได้เดินได้อย่างนั้นเต็มที่แล้วเราอย่าหยุดพิจารณาให้พอ
พิจารณาถอยเข้าถอยลงเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าให้มีอนุโลมปฏิโลมถอยเข้าถอยออกนี่ต้องพิจารณาอย่างนั้นพิจารณามากเท่าไรเมื่องานตัวนั้นมากเท่าไรใจตัวนั้นยิ่งสงบอดีตอนาคตไม่เข้ามาแทรกแซงใจในขณะที่นี้พิจารณาเลยนั่นใจยิ่งมีกำลังท่านยังพูดอันหนึ่งว่าภาวิโตบาหุริกโตเจริญให้มากทำให้มากอภิญญายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะจะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งนิมายะสังวัตติเมื่อพิจารณาลงเต็มที่ลงไปอย่างนั้นจนไม่มีอารมณ์อดีตอนาคตมีปัจจุบันตัวเดียวพิจารณาค้นคว้าอยู่อย่างนั้นเมื่อสภาวะเต็มที่ลงไปแล้วใจตัวนั้นก็ต้องขาดเมื่อถึงสภาวะความเป็นจริงของจิตในขณะที่พิจารณาอย่างนั้นตัวนั้นขาดลงไปความคิดตัวนั้นหยุดโดยหยุดบางทีก็หยุดโดยที่เรากำลังพิจารณาอยู่ก็ดับขึ้นทันทีอย่างนั้นเมื่อดับไปทันทีอย่างนั้นก็เห็นสภาวะความเป็นจริงของใจในขณะที่คิดกับในขณะที่ไม่คิดนี่จะพูดภาษาเราถ้าพูดภาษาท่านก็เรียกว่าภาษาของปัญญาที่คิดแล้วเมื่อหยุดคิดใจตอนนั้นวางจากความคิดเป็นอย่างไรนี่มันต่างกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าศีลสมาธิปัญญาวิมุตติความหลุดพ้นก็ต้องอาศัยเหตุคือปัญญาเป็นตัวค้นคว้าพิจารณาเมื่อค้นคว้าพิจารณาเสร็จแล้วก็ต้องวางขาดไปจากกันไม่อยู่อันเดียวกันต่างกันอย่างนี้ผิดกันพระจันทร์กับเมฆหมอกอาทิตย์เวลามีเมฆหมอกเราก็มองไม่เห็นพระจันทร์เมื่อพระจันทร์เด่นเมฆหมอกหมดไปแล้วก็เหลือเฉพาะอาทิตย์ใสเจ๋าอย่างนั้นใครจะว่าอะไรนั่นท่านเรียกว่าวิสุทธิธรรมความบริสุทธิ์หมดจดของใจที่ได้พินิจพิจารณาลงไปเต็มที่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นการทำใจก็จำเป็นที่สุดเมื่อใจสงบแล้วจะไปอยู่อย่างนั้นไม่ได้ลักษณะอยู่อย่างนั้นเป็นลักษณะที่เป็นสมาธิไม่ใช่ลักษณะของปัญญาแม้จะกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาก็จริงแต่ไม่ใช่ลักษณะของปัญญาเป็นลักษณะที่หยุดไม่ใช่ลักษณะทำงานนี่พวกให้ยอมต้องให้เข้าใจแต่สิ่งเหล่านี้ฟังยากพูดก็ยากเข้าใจยากผู้ที่ปฏิบัติถ้ามีลูกไม้เกิดขึ้นเองได้กระทำให้เป็นขึ้นเองอย่างนี้ถึงจะรู้เพราะฉะนั้นจึงว่าการปฏิบัติศาสนาคำสั่งสอนพุทธเจ้าเมื่อบุคคลใดประพฤติปฏิบัติให้ถึงจุดให้รู้จักความจริงเกิดขึ้นแล้วถึงจะรู้ความจริงแบบแผนตำหนักตำนามีมากมายเหมือนอย่างพวกโยมถ้าเปรียบลักษณะของปัญญาเหมือนอย่างที่พวกโยมตำขนมจีนนะก็ต้องมีลงเลี้ยวลงแรงทั้งต้มทั้งขยี้ทั้งเวลานั่นก็ต้องเอามาเข้ากระโดกโรยให้เป็นเส้นออกมานั่นลักษณะของปัญญาต้องทำงานอย่างนั้นไม่ใช่หยุดแล้วขนมแช่ลงไปแล้วมันจะเป็นก้อนขึ้นมาแล้วจะมาทานมันก็ไม่ใช่ขนมจีนนี่เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นต้องขยี้ก็ต้องปรุงน้ำพองน้ำพริกสารพัดต้องเหนื่อยเครือแตกเครือแตนเหมือนการค้นคว้าเป็นพิจารณาก็เหมือนกันต้องค้นอยู่อย่างนั้นเมื่อกำหนดไปเทไม่ได้มีอารมณ์มาสายเข้ามาเอาเข้าไปเอทใหม่เอาสายเข้ามาก็ต้องเข้าไปใหม่เนี่ยเอาเป็นอย่างนั้นเพราะจิตเนี่ยมันต้องสู้กันเต็มที่เมื่อเราสู้ชนะใจมุ่งไปที่ใดมุ่งไปที่ผมมุ่งไปอีกที่สองตาหูจมูกลิ้นฟันไปแล้วไปได้ทั่วร่างกายนี่อย่างนี้เรียกว่าสะดวกไม่มีสิ่งที่มาตัดพอนึกถึงเล่นนึกขึ้นไปฟ้าลงไปทะเลอย่างนี้ใช้ไม่ได้นั่นไม่เป็นสัมมาวายาโมเพียรไม่ชอบมันมีอารมณ์เข้ามาตัดสติขาดนี่เพราะฉะนั้นต้องให้พร้อม
เมื่อพร้อมอย่างนั้นแล้วก็เร่งเอาให้มากๆเมื่อมาเข้าได้เท่าไหร่เมื่อพิจารณามากเท่าไหร่เราพิจารณาชั่วโมงความสงบบางทีเกิดสงบจนทั้งไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง 2-3 ชั่วโมงก็ได้โยมอ่ะผู้ที่ท่านทำมานะหลวงตาได้ยินครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังนะบางทีอยู่ตั้ง3ชั่วโมง4ชั่วโมงหรือ2วัน3วันนะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องอุตส่าห์อย่างครูบาอาจารย์อย่างนี้ครูอาจารย์โบขาวท่านคุยฟังก็จำท่านมาเพราะนั้นพวกญาติโยมก็ต้องอุตส่าห์สิ่งในโลกมันไม่มีอะไรเป็นสาระแต่เราติดเข้าแล้วมันก็ต้องเดชออกมายากนี่แหละเพราะฉะนั้นถือว่าธรรมะคำสอนของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ให้ความจริงท่านจึงว่าปัจจตังเป็นของรู้เฉพาะตนเราไม่กระทำเราก็ไม่รู้ถ้าเรากระทำแล้วใจสงบหรือใจไม่สงบเราก็รู้เมื่อใจมันสงบแล้วเราก็ต้องรู้ของเราเมื่อเราสงบแล้วเราเข้าไปพิจารณาอันไหนล่ะพิจารณาร่างกายว่าร่างกายนี้ก็จะต้องแตกก็ต้องดับจะต้องทำลายก็เกิดปีติใจนั้นน้อมเข้าไปมันก็เกิดความเบื่อหน่ายตายจริงๆน้ำหูน้ำตาไหลปีติเกิดขึ้นนั่นท่านเรียกว่าปีติท่านไม่เรียกว่าเป็นความโศกเศร้าน้ำหูน้ำตาไหลมันก็สังเวชใจว่าโอ้เรานี่จะต้องตายแน่นอนนะเนี่ยลักษณะของความสงบเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องตามผลตัวนี้เข้ามามันเป็นอย่างนั้นแต่ตัวนี้มันก็ต้องเอาไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็เข้าไปพิจารณาไปอีกนะแนวทางมันก็ต้องไปอย่างนี้ตามรูปการจนกระทั่งสงบก็ต้องถอยเข้าไปพิจารณาเมื่อพิจารณามากเหนื่อยก็เข้าสงบแล้วก็ออกมาพิจารณาต้องสู้กันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาสมาธิแล้วเข้าไปสงบนิ่งอยู่แล้วก็ไปง่วงเหงาหานอนซะสิ่งนั้นก็ประโยชน์ก็ได้น้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าพวกญาติโยมพากันทำความภาคเพียรตั้ง2 คืน 3 คืนอย่างนี้ก็มีความตั้งใจดีเพราะฉะนั้นหลวงตาก็เทศให้ฟังพอจะเนี้ยเพราะไม่ได้เป็นนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกมหาปาริยไม่เป็นสักอย่างศึกษาบาลีก็ไม่เป็นเพราะนั้นเทศมันก็เป็นเตะตามวยวัดเขาเรียกมวยวัดไม่ใช่มวยมีครูมีอาจารย์บุกทุกเดียวเพราะฉะนั้นก็หลวงปู่ท่านคอยองค์ตุ๊หลวงอาตมาเอิ้นท่านตุ๊หลวงเพราะฉะนั้นก็ญาติโยมได้ตั้งใจสดับตับฟังแล้วก็ขอให้น้อมไปพิจารณาสิ่งอันใดที่เป็นประโยชน์กับชีวิตในอนาคตกับปัจจุบันก็ต้องเอาไปให้ควรพิจารณาสิ่งอันใดที่เราแบกหนักมากเราควรวางก็ต้องวางซะบ้างสิ่งที่มันวางไปได้มากๆแล้วก็ให้มันน้อยลงไปยิ่งดีให้เป็นชีวิตที่เป็นประโยชน์กับพุทธศาสนาพุทธศาสนาไม่ใช่ตัวใครนะตัวเราเพราะวันข้างหน้าเราจะตายถ้าตายแล้วไปเกิดไปทุกขติมันก็ลำบากถ้าตายแล้วไปสู่สุคติมันก็ขึ้นสวรรค์สวรรค์ก็ไปนิพพานมันก็เป็นสุขไม่ต้องมาเกิดวุ่นวายโลกทุกวันนี้มันวุ่นวายเพราะคนไม่ใช่โลกวุ่นวายคนทำวุ่นวายคนชอบหาเรื่องหาเราก็เกิดความวุ่นความวายเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าเมื่อพวกญาติโยมได้สดับตับฟังแล้วก็เอาไปพินิจพิจารณาเมื่อเห็นดีเห็นชอบก็จงลงมือประพฤติปฏิบัติต่อนั้นไปก็จะบังเกิดความสุขความเจริญงอกงามในศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังได้แสดงมาก็สมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้